รักของแม่ยิ่งใหญ่แผ่ไพศาลรักของแม่ยาวนานเกินขานไขรักของแม่พองผุดพิสุทธิ์ใจรักของแม่แกร่งไกรในปัตตภีผู้ได้รับรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแม่สุวรรณีพรหมประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์เพราะพื้นป่าชุมชนถูกรุกล้ำแม่จึงสนใจศึกษาด้านชีววิทยาตั้งแต่เด็กจนได้เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์มีโอกาสปลูกฝังลูกศิษย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นจากสถานที่จริงให้รู้จักรากเหง้าของท้องถิ่นและเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์พันธุ์พืชด้วยความเพียรพยายามของแม่ตลอด20ปีทำให้สังคมยอมรับเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืนในความเป็นแม่ได้ปลูกฝังให้ลูกรู้จักและรักในธรรมชาติรอบตัวลูกเป็นผู้นำเพื่อนๆทำกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนจนได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้วแม่มุ่งหวังให้เยาวชนเกิดความรักหวงแหนและสืบทอดเจตนาในการอนุรักษ์ธรรมชาติท้องถิ่นจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งต่อไปแม่ศิวพรเอี่ยมจิตกุศลจังหวัดจันทบุรีแม่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำอาชีพสถาปนิกด้วยปัญหาสุขภาพแม่จึงเลือกใช้ชีวิตในต่างจังหวัดเพื่อเป็นเกษตรกรทั้งที่แม่ไม่มีพื้นฐานด้านการเกษตรมาก่อนแม่พยายามศึกษาข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์ลดการพึ่งพาสารเคมีแม่เป็นต้นแบบการเปลี่ยนแปลงเรื่องอาหารที่มีสารปนเปื้อนจึงตั้งโครงการปลูกเปลี่ยนโลกโดยรวบรวมคนในพื้นที่ให้หันมาใส่ใจอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์น้ำลูกของแม่มีอาชีพเป็นหมอได้ช่วยส่งเสริมกิจกรรมของแม่โดยหวังว่าการไม่พึ่งพาสารเคมีจะทำให้มีคนป่วยน้อยลงแม่เชื่อว่าการสร้างนิสัยกินดีทำให้สุขภาพดีแม่สมรศรีพันธ์สิงห์จังหวัดสุพรรณบุรีแม่เน้นการรักษาความสะอาดให้กับชุมชนโดยเริ่มจากการคัดแยกขยะทำน้ำหมักชีวภาพช่วยให้ขยะย่อยสลายได้ง่ายขึ้นและช่วยบำบัดน้ำเสียแม่แนะนำให้สถานประกอบการในชุมชนจัดการน้ำเสียด้วยบ่อดักไขมันแม่อนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์แม่เป็นผู้ประสานงานชมรมรักผีเสื้อโดยร่วมกับลูกๆในการดูแลและขยายพันธุ์ผีเสื้อเพราะบริเวณใดมีผีเสื้อแสดงว่าบริเวณนั้นมีสิ่งแวดล้อมดีแม่กับลูกได้ทำกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติกิจกรรมจิตอาสาด้วยใจรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมแม่รุ่งทองภูเขาใหญ่จังหวัดพิจิตรแม่เป็นผู้ริเริ่มการทำนาอินทรีย์ปลูกพืชหมุนเวียนนำมูลสัตว์มาไถกลบเป็นปุ๋ยไม่ใช้สารเคมีเน้นทำเกษตรด้วยหลักธรรมชาติจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแม่ได้รับใบรับรองข้าวไรซ์เบอร์รี่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาแม่เป็นผู้เสียสละโดยมอบที่นาของตนเองให้แก่โรงเรียนได้ทำนาชั่วคราวและเป็นแปลงเรียนรู้การทำนาอินทรีย์ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อนำข้าวที่ได้มาสีให้กับนักเรียนรับประทานในโครงการอาหารกลางวันนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการขายข้าวมอบเป็นทุนการศึกษาในโครงการเด็กดีสีบรเพชรแม่ฝึกลูกให้ทำนาและทำสวนแบบอินทรีย์ตั้งแต่เยาว์วัยลูกได้สานต่อเจตนารมณ์การทำงานของแม่เพราะเห็นถึงการทำงานของแม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน